ดีทุกท่านทุกคนวันนี้จะมาอยู่กับ Potato Boy นะครับจะเปลี่ยนจากแฮปภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็ SOU ก็กะไทยด้วยเพราะว่ามันเรคคอร์ดกดเพียไม่ได้เรคคอร์ดไมค้าไม่ได้แล้วก็เลยจะใช้การถ่ายภาพแทนนะครับผมก็มาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้จะมาอมาสอนรีวิวเอ้ยไม่ใช่อ่ะมันมาแบบว่าไงจะมาสอนวิธีลงสกินของ Minecraft Pocket Edition เวอร์ชันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่ขั้นแรกก็คือคุณเข้ามาใน Safari นะครับกดไปพิมพ์ว่า The Skin Deck ครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูทีหลังนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดไปอันแรกอ่ะมันเขียน Minecraft Skin บาๆๆๆนะครับก็คลิกไปเลยมันเสร็จแล้วก็เลือกสกินตามใจชอบคุณนะพอเลือกปุ๊บเลือกเสร็จแล้วปุ๊บสมมุติจะเอาสกินอีตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวหาตัวแมวอะไรไม่รู้ใส่ปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็คลิกไปในสกินตัวหาตัวแมวนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีปุ่มไอคอนข้างล่างข้างๆครับมันเขียนว่าดาวน์โหลด to your computer นะครับเสร็จแล้วกดไปปุ๊บมันจะมีรูปนะคุณขยายเสร็จแล้วก็เซตอิมเมจนะครับเสร็จแล้วก็ไปใส่ในไหมครับแค่นี้แหละครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะได้เป็นสกินเด็กในลักษณะนี้นะครับผมเอารูปต่อไปกดไปอันแรกอะไอตรงเว็บตรงผมให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เลือกสกินตามใจชอบคุณเลยสมมติผมจะเลือกไอซอมบี้ตัวนี้แล้วก็กดไอที่ผมบอกอะไอดาวน์โหลด to computer อะที่มันเป็นลูกศรลงครับกดขยายรูปกดค้างไว้ที่รูปแล้วก็เซฟอิมเมจนะครับผมเสร็จแล้วก็มันจะได้เป็นอย่างนี้นี่คือภาพในรูปนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปตั้งไมค้าแบบว่ามันมีปุ่มทำสกินแล้วก็กดคัสตอมอ่ะแล้วก็เลือกรูปนะครับสำเร็จครับแค่นั้นแหละครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ท้ายสุดแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ชมคลิปนี้นะครับขอขอบคุณแอป iMovie นะครับแล้วก็ขอบคุณ Dubby Channel ที่ช่วยบอกวิธีการตัดต่อเนี่ย Dubby Channel ครับก็สะกดว่า DUMBY เอ้ย Dubby Studio ครับโทษทีนะครับเสร็จแล้วก็ขอฝากกด Subscribe Like แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมก็กู๊ดบายทุกคน